ThaiPublica กล้าพูดความจริง ThaiPublica Podcast สนับสนุนโดยธนาคาร CIMB ไทยจำกัดมหาชน Exim ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยและ OR บริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนสวัสดีครับนี่คือรายการข่าวเจาะพอดแคสต์ข่าวเชิงสืบสวนสอบสวนโดยสำนักข่าวออนไลน์ ThaiPublica กับผมจิรติขันติพโลครับสวัสดีครับรายการข่าวเจาะในวันนี้จะพาคุณผู้ฟังมาติดตามบทสัมภาษณ์พิเศษของดร.เอกนิติธารประภาสอธิบดีกรมสรรพากรที่จะมาพูดถึงมาตรการของกรมสรรพากรนะครับเรื่องของการเลื่อนเร่งลดจูงใจเพิ่มเงินในกระเป๋าของประชาชนกว่าแสนล้านบาทในช่วงโควิด -19 พร้อมกับวิธีการปฏิรูประบบภาษีของประเทศไทยในยุค Digital Transformation หากว่าพร้อมแล้วนะครับมาติดตามรายการวันนี้กันได้เลยครับท่ามกลางวิกฤตไวรัสโคโรนา 2019 หรือว่าโควิด -19 ที่ระบาดทั่วโลกตอนนี้นะครับนอกจากจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยให้หดตัวลงมาอย่างรวดเร็วในช่วงระยะเวลาไม่กี่เดือนหลังจากที่รัฐบาลประกาศปิดประเทศตามมาด้วยมาตรการล็อกดาวน์และประกาศเคอร์ฟิวกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆต้องหยุดชะงักหลายภาคธุรกิจต้องหยุดกิจการชั่วคราวบางรายก็ต้องมีการปิดกิจการนะครับรัฐบาลก็ได้มีการใช้นโยบายทางการคลังอย่างต่อเนื่องเพื่อเยียวยาและรักษาผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นเครื่องมือทางการคลังอีกตัวหนึ่งนะครับที่จะเข้ามามีส่วนสำคัญก็คือมาตรการทางภาษีดร.เอกนิติธารประภาสอธิบดีกรมสรรพากรก็บอกว่าหลังจากเกิดการแพร่ระบาดของโควิด -19 เศรษฐกิจไทยเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วมากจากที่เคยเติบโตนะครับตอนนี้ก็ติดลบในส่วนของการดำเนินนโยบายภาษีก็ต้องปรับให้เร็วเช่นกันแต่อย่างไรก็ตามครับมาตรการการใช้นโยบายทางภาษีก็มีข้อจำกัดเช่นกันปัญหาโควิดก็ต้องมาเข้าใจต้นตอของปัญหาว่าปัญหาโควิดต้นตอของปัญหาเนี่ยคราวนี้ผมว่าลำบากยากกว่าปี 40 คือปี 40 เนี่ยวิกฤตเนี่ยมันเข้าไปที่ระบบธนาคารระบบสถาบันการเงินแล้วมันค่อยลามไปกระทบภาคธุรกิจแล้วก็แรงงานคือไปแต่มันก็กระทบที่หัวใจก็คือระบบธนาคารที่ปัญหาสมัยก่อนที่เราแก้ปัญหากันเรื่องสถาบันการเงินแล้วก็เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราแก้คือต้องไปหยุดที่ระบบสถาบันการเงินระบบธนาคารเพื่อไม่ให้ลามไปสู่ธุรกิจที่ขาดสภาพคล่องอันนี้คือมาตรการ14 สิงหาอะไรท่านจำกันได้สมัยนั้นแยกทุกแบงค์รีบหยุดตรงนั้นเพราะไม่งั้นคนดีๆที่เคยขอสินเชื่อแบงค์ได้มันจะไม่ได้แต่ครั้งนี้เนี่ยวิกฤตเนี่ยมันไปตรงเลยตรงจุดเลยคือไปที่ธุรกิจไปที่ประชาชนที่ตกงานมันไม่ต้องรอให้ธุรกิจขาดสภาพคล่องจากแบงค์ค่อยลามให้มันเข้าไปสู่ตรงนั้นทันทีเพราะฉะนั้นเนี่ยนโยบายต่างๆเนี่ยมันถึงต้องเข้าไปแก้ที่ตรงจุดก็คือผู้ประกอบการและประชาชนคราวนี้เนี่ยกลับมาดูว่าเครื่องมือเนี่ยในเชิงเศรษฐกิจมีอะไรบ้างอันนี้ผมอาจจะพูดภาพใหญ่นิดนึงแล้วค่อยลงมาถึงภาษีก็ต้องบอกตรงๆว่าเครื่องมือเนี่ยในการที่ไปสู่ภาคธุรกิจและภาคเศรษฐกิจเนี่ยจริงๆมันก็ไม่พ้นหรอกในเรื่องการคลังก็คือมีเรื่องรายได้ก็คือภาษีเรื่องรายจ่ายแล้วก็เรื่องสินเชื่อซึ่งมาตรการทางภาษีที่กรมสรรพากรนำมาใช้เยียวยาและเพิ่มสภาพคล่องให้กับธุรกิจดร.เอกนิตินะครับก็เรียกมาตรการนี้ว่าเลื่อนเร่งลดจูงใจโดยเลื่อนนะครับก็คือการเลื่อนชำระภาษีเร่งคือการเร่งคืนภาษีลดคือการลดภาษีและจูงใจคือการใช้มาตรการทางภาษีมาจูงใจให้คนนะครับช่วยภาครัฐในการแก้ปัญหาและลดผลกระทบทางเศรษฐกิจจากโควิด -19 คือตอนแรกเราเลื่อนบุคคลธรรมดาก่อนเพราะว่ากับนิติบุคคลเนี่ยจากบุคคลธรรมดาเดือนมีนาที่พวกเราต้องจ่ายกันเราก็เลื่อนเลยว่าจากครั้งแรกเลื่อนจากมีนาไปมิถุนาเพราะไม่มีใครรู้โควิดเป็นเท่าไหร่แต่พอเรารู้ว่าโควิดมันนานกว่ามิถุนาแน่เราก็ขอขยับเลื่อนอีกทีเป็นสิงหาเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นที่มาที่ทำไมถึงเลื่อนแต่ว่าเลื่อนเพื่อให้สภาพคล่องเนี่ยอยู่กับเขา แต่ขนาดเดียวกันเราต้องดูว่าในภาพใหญ่ๆเนี่ยเพราะว่าอันนี้ก็คือช่วยพยุงแต่ว่าในที่บอกคือว่าถามว่าผู้ประกอบการหรือเราบุคคลธรรมดาที่เราต้องเสียภาษีเนี่ยถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราถูกกระทบจากโควิดทั้งหมดไหมหรือคนที่ตกงานบางคนไม่ได้เสียภาษีเลยเราเลื่อนไปก็ไม่ได้ช่วยอะไรครับอันนี้ผมถึงบอกว่านั่นคือข้อจำกัดของภาษีแต่มันช่วยได้ก็คือว่าคนที่จะต้องเสียภาษีเนี่ยบางคนถูกกระทบเลื่อนเนี่ยช่วยเขาเยอะบุคคลธรรมดาเนี่ยก็ช่วยเขาเยอะแล้วบุคคลธรรมดาต้องบอกนะครับจริงๆไม่ใช่คนแค่มนุษย์เงินเดือนนะมันมีบุคคลธรรมดาที่ประกอบธุรกิจด้วยพวกที่เรียกว่า40 วงเล็บ 8อะไรทั้งหลายเนี่ยคนที่ทำธุรกิจเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมถึงบอกว่ามันก็ช่วยเขาเยอะเหมือนกันมาตรการที่2นะครับก็คือเร่งเป็นการเร่งคืนภาษีเพื่อช่วยเหลือผู้ที่จ่ายภาษีอันที่2เนี่ยคือเร่งคืนเนี่ยคือการออกแบบคือผมเนี่ยเอาเงินไปจ่ายให้คนอื่นนอกจากถ้าเขาไม่เสียภาษีเนี่ยหรือเขาไม่ได้อยู่ในระบบภาษีเนี่ยผมเอาเงินไปจ่ายไม่ได้ต่างกับรายจ่ายที่เอาไปจ่ายให้ใครคนที่อ่อนแอทางสังคมเนี่ยก็ไปจ่ายได้แต่ผมเนี่ยสามารถก็คือเร่งคืนเนี่ยเอาเงินที่อยู่ค้างกับสรรพากรเนี่ยเร่งคืนอย่างเช่นคนที่จ่ายมาเกินเช่นบุคคลธรรมดาเนี่ยอันนี้ตัวเลขจริงผมก็เพิ่งเช็คตัวเลขเมื่อกี้ล่าสุดตอนนี้เราคืนไปแล้วประมาณเกือบ 30,000 ล้านจากอาทิตย์ก่อนหน้าเนี่ยคือ 28,000 ล้านตอนนี้คืนไปแล้ว 30,000 ล้านประมาณ 2.9 ล้านคนเอาตัวเลข 2.9 ล้านคนก็คือต้องบอกแต่ตัวเลขสัดส่วนก็อย่าง 95% ของคนที่ขอคืนทั้งหมดประมาณ 2.8 ล้านคนก็คือนะก็ประมาณเกือบ 30,000 ล้านมาตรการที่3คือลดภาษีเพื่อเพิ่มเงินในกระเป๋าของประชาชนลดอัตราเนี่ยคืออย่างนี้คือเราพยายามลดอัตราที่มีผลมากที่สุดคืออัตราหักภาษีหน้าที่จ่ายซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยหักหน้าที่จ่ายช่วยทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลจากเรทปกติ 3% เนี่ยลดให้เหลือ 1.5% ในช่วงเมษาจนถึงกันยายนและมาตรการสุดท้ายคือจูงใจให้ผู้เสียภาษีมาร่วมกันแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจที่เกิดจากโควิด -19 ผมเนี่ยพยายามใช้เปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสก็คือช่วงโควิดเนี่ยเป็นช่วงที่ต้องทุกคนต้องเปลี่ยนวิกฤตผมพยายามเปลี่ยนก็คือให้คนมาใช้ดิจิทัลใช้อิเล็กทรอนิกส์มากขึ้นถ้าทุกคนใช้อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยหักหน้าที่จ่ายเนี่ยหรือใช้ e-filing ทั้งหลายเนี่ยผมเลื่อนไปจนถึงสิ้นเดือนเลยและระบบมันคือเปลี่ยนอันนี้คือต้องบอกว่าเป็นการเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสโดยในส่วนของมาตรการจูงใจนะครับกรมสรรพากรก็มีเครื่องมืออีกหลากหลายที่จะช่วยภาคเอกชนปรับโครงสร้างหนี้และรักษาระดับการจ้างงานได้ด้วยครับจูงใจในการแก้โควิดจูงใจเรื่องอะไรบ้างจูงใจอันที่1เรื่องปรับโครงสร้างหนี้อันนี้ปรับโครงสร้างหนี้แรงจูงใจเนี่ยเพราะตอนนี้คนต้องหยุดงานไม่มีเงินจ่ายคนผ่อนรถไม่มีเงินจ่ายผ่อนรถบัตรเครดิตไม่มีจ่ายบัตรเครดิตแบงค์ผ่อนแบงค์อยู่ไม่มีเงินจ่ายถามว่าภาษีอยู่ที่ห้องไหนผมไปลดตัวสร้างแรงจูงใจเนี่ยก็คือจูงใจว่าเช่นอันที่1ก็คือว่าทั้งแบงค์และนอนแบงค์ออกมาตรการภาษีว่า1ถ้าคุณลดหนี้ให้อย่างแบงค์หรือนอนแบงค์ลดหนี้ให้ปกติเนี่ยมาหักเป็นค่าใช้จ่ายจะตัดหนี้ได้ต้องรอฟ้องศาลตามกระบวนการนะถึงมาตัดหนี้ได้ตอนนี้เราบอกว่าให้ตัดได้ทันทีเพื่อจูงใจให้แบงค์เขาลดหนี้ได้แล้วก็เขาตัดเป็นค่าใช้จ่ายได้ถูกไหมฮะอันที่2ก็คือทำอะไรได้อีกที่ทำก็คือเรื่องการจ้างงานเรารู้ว่าคนตกงานเยอะแต่ก็มีบางธุรกิจที่เขาพอจะไม่ไล่คนออกรักษาคนก็ยังมีธุรกิจโดยเฉพาะ SME ที่จ้างงานเยอะมาตรการเนี่ยจริงเราทำเร็วมากเสนอตั้งแต่ต้นเดือนมีนาเป็นมาตรการแรกเลยที่ออกต้นเดือนมีนาระยะที่1เราอยู่ต้นเดือนมีนาก็เสนอมาว่าถ้า SME ไหนเนี่ยนะถ้าคุณคงแรงงานไว้ที่บริษัท เท่ากับสิ้นเดือนธันวาตามตัวเลขประกันสังคมค่าใช้จ่ายของแรงงานนั้นเนี่ยมาหักรายจ่ายได้3เท่าแต่ไม่เกิน 15,000 นะตามของประกันสังคมเพราะฉะนั้นจูงใจให้เขาคงแรงงานไว้เนี่ยไม่ไล่คนออกเรื่องธุรกิจ SME ที่ไปก่อผู้ซอฟต์โลนดอกเบี้ย 2% เลยอะไรก็แล้วแต่ตามที่สสคเสนอถ้าเป็น SME ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยเนี่ยที่ไปจ่ายดอกเบี้ยแบงค์เนี่ยเอามาหักได้ 1.5 เท่านะอันนี้ก็คือเพื่อช่วยลดภาระนะครับแล้วก็อันนี้คือสร้างแรงจูงใจในเรื่องของโควิดขณะเดียวกันกรมสรรพากรก็ยังมีเครื่องมืออีกหลายอย่างเพื่อที่จะจูงใจให้คนหันมาดูแลสุขภาพและป้องกันการแพร่ระบาดใหม่ด้วยการเพิ่มค่าลดหย่อนเบี้ยประกันสนับสนุนให้คนบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์และช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์อีกด้วยครับเพราะตอนนี้คนก็กลัวโควิดกันหมดก็เลยบอกว่าเอางี้แล้วกันค่าลดหย่อนประกันสุขภาพแต่ก่อนได้ 15,000 แต่อยู่ในวงไม่เกินแสนนึงเราก็บอกว่าเพื่อให้คนเขามีช่องว่างมากขึ้นให้เขาไปเลือกบริหารจัดการให้ประกันสุขภาพขยับได้เป็น 25,000 เพื่อคนรวยอย่างนี้นะคนที่อยู่ในฐานภาษีคือคนมีตังค์จะได้เวลาป่วยที่ไม่ต้องไปแย่งโรงพยาบาลรัฐกับคนที่เขาไม่มีเงินจะได้ไปเข้าโรงพยาบาลเอกชนซะหรืออะไรก็แล้วแต่ที่อันนี้ก็คือเพื่อในช่วงของโควิดนะครับแล้วก็มีก็ตอนคนอันนี้คือต้องทำเฉพาะด้านจูงใจคนนำเข้าหน้ากากนำเข้าอุปกรณ์แพทย์ขาดแคลนเราก็เสนอว่าลดแบบให้ถ้าคุณนำเข้ามาบริจาคแต่ว่าเราไม่ได้ให้ต้องบอกตรงๆว่าอันนี้ให้สำหรับการบริจาคเพราะว่าไม่งั้นธุรกิจนี้รวยอยู่แล้วที่นำเข้ามาขายของในราคาแพงก็ต้องให้คนที่นำเข้ามาเพื่อมาบริจาคให้กับโรงพยาบาลหรือให้อะไรทั้งหลายอันนี้ก็ไม่คิดแบบให้อันนี้ก็คือเป็นตัวเฉพาะทางบุคลากรแพทย์เทคนิคการแพทย์ตรวจวัดโควิดตอนนี้เขาพยาบาลทำงานหนักหมอทำงานหนักเทคนิคการแพทย์แม้แต่คนขับรถที่รับส่งที่กรมบัญชีกลางให้ค่าเบี้ยเขาเรียกเบี้ยอะไรผมไม่แน่ใจเสียงไพ่เลยก็แล้วแต่ที่ให้หมอให้พยาบาลให้นักเทคนิคการแพทย์ให้คนขับรถพวกนี้เราก็บอกเราไม่คิดภาษีปกติเป็นรายได้ที่เราหักภาษีสรุปมาตรการโควิดก็จะมีเลื่อนเร่งลดขยายความลดเพื่อเพิ่มเงินในกระเป๋าแล้วก็แรงจูงใจก็อันนี้ก็คือเป็นตัวที่ทำและนี่ก็เป็นมาตรการทางภาษีที่จะเข้ามาช่วยเยียวยาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ผ่านมาตรการที่เรียกว่าเลื่อนเร่งลดจูงใจเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ก่อนนะครับในช่วงหน้ามาดูกันต่อกับการออกแบบนโยบายภาษีเพื่อเป็นเครื่องมือปรับโครงสร้างประเทศไทยรับยุค disruption ครับสวัสดีครับผมปั๊บจิรติขันติพโลผู้สื่อข่าวด้านเศรษฐกิจและนี่คือรายการข่าวเจาะพอดแคสต์โดยสำนักข่าวออนไลน์ ThaiPublica ที่จะพาคุณไปพบกับข่าวเชิงสืบสวนสอบสวนเพื่อความโปร่งใสของประเทศไทยในประเด็นสังคมเศรษฐกิจการเมืองและความยั่งยืนพร้อมบทสัมภาษณ์สุดพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญในประเด็นที่น่าสนใจคัดสรรโดยกองบรรณาธิการสำนักข่าวออนไลน์ ThaiPublica รายการข่าวเจาะออกอากาศเป็นประจำทุกสัปดาห์ติดตามได้ที่เว็บไซต์ thaipublica.org Facebook YouTube Apple Podcast Google Podcast Spotify และ Soundcloud กลับมาติดตามกันต่อนะครับกับช่วงที่2ของรายการข่าวเจาะพอดแคสต์ข่าวเชิงสืบสวนสอบสวนโดยสำนักข่าวออนไลน์ ThaiPublica กับบทสัมภาษณ์พิเศษของดร.เอกนิติธรประภาสอธิบดีกรมสรรพากรถึงประเด็นการใช้นโยบายภาษีของกรมสรรพากรเพื่อรับมือกับผลกระทบของโควิด -19 ซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับเรื่องของการออกแบบนโยบายภาษีเพื่อเป็นเครื่องมือในการปรับโครงสร้างของประเทศรับยุค disruption ครับนอกจากการใช้นโยบายภาษีนะครับเข้าไปบรรเทาผลกระทบของโควิด -19 แล้วในช่วง2ปีที่ผ่านมากรมสรรพากรยังดำเนินนโยบายภาษีมุ่งเน้นปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสนับสนุนให้เกิดการลงทุนแนวใหม่เพื่อสร้างอนาคตของประเทศอีกด้วยดร.เอกนิตินะครับก็ได้เสนอแนวคิดสร้างฐานภาษีให้มีความทันสมัยอำนวยความสะดวกให้กับผู้เสียภาษีในระยะปานกลางและระยะยาวโดยพัฒนาระบบที่เรียกว่า Digital Transformation ครับถามว่าทำไมสมัยก่อนไม่น่าเชื่อนะทำไมคนไม่จ่ายทำไม ยังไปจ่ายภาษีที่สาขาบอกทำไมไม่จ่ายทางเน็ตล่ะทำไมไม่จ่ายทางบัตรล่ะสาเหตุหนึ่งเขาบอกว่าจ่ายทางบัตรต้องเสียค่าธรรมเนียม15บาทไปที่สาขาไม่ต้องจ่ายสมกรก็เลยเป็นเจ้าภาพไปคุยกับสมาคมธนาคารคุยอยู่ทุกนั้นทุกคนก็เลยเวฟให้หมดเกือบทั้งหมดแบงก์เกือบทั้งหมดก็เวฟให้ก็อันนี้ก็คือเข้าไปใช้วิกฤตเนี่ยแหละที่ทุกคนก็เข้ามาช่วยกันเต็มที่นะครับก็อันนี้เป็นเรื่องของ e-service แล้วก็พยายามค่าธรรมเนียมธนาคารก็ลดหมดณวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าผมตั้งเป้าไว้ก็คือว่าอย่างตอนนี้เนี่ยผมต้องบอกว่าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแล้วก็พร้อมเพย์เรื่องกันคืนพร้อมเพย์เนี่ยอย่างบุคคลธรรมดาใช้ 99.9% แล้วเพราะเราบังคับด้วยนะเราคืนผ่านพร้อมเพย์ภายใน3วันที่คืนทั้งหลายเนี่ยส่วนหนึ่งก็พะวางระบบพร้อมเพย์ไว้และในขั้นต่อไปนะครับกรมสรรพากรก็จะทำ Data Governance กำหนดนโยบายหรือว่าแนวทางปฏิบัติในการบริหารข้อมูลอย่างเป็นระบบตั้งแต่การจัดเก็บข้อมูลวิเคราะห์การเข้าถึงและการนำมาใช้งานครับต้องบอกว่าคนในระบบภาษีเนี่ยมีคนอยู่นอกระบบเยอะคนที่โกงภาษีเราพยายามดูว่าหนึ่งก็คือณทุกวันนี้พยายามให้บริการกับคนที่เขาอยู่ในระบบแล้วก็ตรงไปตรงมาให้ดีที่สุดอันนี้คือสิ่งที่เอา Digital Transformation เอา Digital มาใช้คืนเร็วเลยทั้งหลายส่วนคนที่อยู่นอกระบบซึ่งคนในระบบเขาร้องเรียนมากว่าทำไมเขาเสียภาษีถูกต้องตรงไปตรงมาแต่คู่แข่งเขาเนี่ยไม่อยู่ในระบบเราก็ต้องบอกเลยว่าต้องสร้างความเป็นธรรมตรงนี้เพราะไม่งั้นเนี่ยถ้าเราไม่เร่งสร้างตรงนี้เนี่ยคนที่อยู่ในระบบก็จะเป็นคนดีไปทำไมแต่ถามว่าตรงเนี้ยในอดีตเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเทคโนโลยีมันอาจจะยังไม่เอื้อแต่วันนี้เทคโนโลยีมันเอื้อมากก็คือการทำเรื่อง Data Analytics ว่าข้อมูลต่างๆซึ่งเรารวมกับได้ร่วมมือกับ Data ตรงนี้จริงๆผมมีโปรเจกต์ภายในอยู่หลายอันมากนอกจากเรื่องที่เราจะทำเรื่อง Data ก่อนนะเราจะมีข้อมูลภายในเช่นเอาข้อมูลมาเชื่อมโยงกันนอกจากนี้นะครับในช่วงที่ผ่านมากรมสรรพากรยังได้วางระบบ e-donation มาใช้ในการบริจาคเงินให้กับวัดผ่าน QR code เพื่อลดการรั่วไหลและช่วยในการลดหย่อนภาษีมีโครงการลดภาษีหักหน้าที่จ่ายเหลือ 2% จูงใจยื่นผ่านเน็ตลดกระดาษและการนำระบบบล็อกเชนมาใช้ในการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เรียกว่า VAT Refund for Tourist ซึ่งถือว่าเป็นแห่งแรกของโลกที่หลังจากผ่านโควิดไปนะครับก็จะกลับมาเริ่มกันอีกครั้งหนึ่งส่วนการจัดเก็บภาษี e-commerce นะครับเรื่องนี้ก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในหลายประเทศเช่นกันแล้วกรมสรรพากรก็กำลังหาทางแก้ไขอยู่ครับคือตอนนี้เนี่ยนโยบายที่ทำตอนนี้เนี่ยที่อยากทำเช่นเดียวกันคือสร้างความเป็นธรรมอันนึงจะมีอยู่2เรื่องหลักใหญ่ๆคืออันที่1คือเรื่องที่เราไม่ได้รับความเป็นธรรมอยู่2เรื่องที่1ก็คือเรื่องของ e-commerce เนี่ยคือพูดตรงๆฮะทุกวันนี้ผู้ประกอบการไทยเราเสียเปรียบเพราะว่ามันมีเรื่องแบบที่เราเรียกว่า low value goods ที่เราจะเว้นแบบใครนำเข้ามาสินค้าต่างละ 1,500 บาทไม่ต้องเสียภาษีแต่คนขายเมืองไทยผลิตเคสมือถือเมืองไทยต้องเสียไหมแต่คนนำเข้ามาจากประเทศไหนกันเราก็รู้กันอยู่สั่งแล้วเต็มไปหมดเนี่ยไม่ต้องเสียไหมอันนี้ผมว่าไม่เป็นธรรมของคนไทยอันที่2เนี่ยซึ่งต้องแก้กฎหมายชั้นประมวลเลยเรื่อง e-commerce เนี่ยคือเรื่องนี้จะแก้ซึ่งทำได้เร็วอีกอันนึงคือเรื่อง e-serviceซึ่งสมัยก่อนเราเรียก e-business แต่ตอนนี้ผมให้เปลี่ยนชื่อแล้วเป็น e-service คนจะได้เข้าใจง่ายขึ้น e-service ก็คือธุรกรรมตอนนี้เราช่วงโควิดเนี่ยเราดาวน์โหลดหนังดูกันแหละถามว่าขณะเดียวกันผู้ประกอบการไทยก็ปิดกิจการมันแฟร์ไหมแล้วอันนี้เป็นปัญหาของทั้งโลกมันก็มีประเทศชั้นนำเช่นออสเตรเลียนิวซีแลนด์เกาหลีเขาบอกว่า e-service เขาแล้วเราศึกษากันมานานเสนอมานานแล้วหวังว่าจะผ่านคราวนี้ หวังว่านะแต่นี่เป็นชั้นประมวลก็หวังว่าคือต่างชาติเนี่ยที่เขาประสบความสำเร็จเนี่ยเราไปหาลือมาหมดเลยเขาบอกเขาเก็บได้คือว่าเนี่ยพวกที่ให้ดาวน์โหลดมาให้เขามีหน้าที่ต้องนำส่งแบบให้เราภาษีนั่นเนี่ยปรากฏว่าบริษัทใหญ่ๆขอให้มีกฎหมายครับที่เราไปคุยพวกนี้เขากลัวเรื่อง compliance ทำให้ถูกต้องส่วนใหญ่ได้เงินและเกิดความเป็นธรรมและสุดท้ายนะครับอธิบดีกรมสรรพากรก็ได้ทิ้งท้ายไว้ว่าจริงๆเป้าหมายของกรมสรรพากรไม่ได้คิดจะไปตามเก็บภาษีเอากับรายเล็กรายน้อยแต่เป้าหมายอยู่ที่รายใหญ่ถ้าหากว่ารายย่อยจ่ายเงินซื้อสินค้าและบริการแล้วหากภาษีนำส่งกรมสรรพากรก็จะมีหลักฐานนะครับมีข้อมูลรายได้ของผู้ประกอบการรายใหญ่โลกของธุรกิจในวันนี้เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วเราต้องปรับตัวให้ทันกับโลกยุคใหม่ถ้าหากว่ากฎหมายตามไม่ทันเราก็ต้องแก้ไขกฎหมายครับและนี่ก็เป็นนโยบายด้านภาษีเพื่อรับมือกับโควิด -19 และการปฏิรูปโครงสร้างภาษีจากดร.เอกนิติทันประภาสอธิบดีกรมสรรพากรคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปอ่านบทสัมภาษณ์ฉบับเต็มนะครับได้ที่เว็บไซต์ thaipublica.org ในหัวข้ออธิบดีกรมสรรพากรชูเลื่อนเร่งลดจูงใจเพิ่มเงินในมือประชาชนแสนล้านฝ่าโควิดตอนที่ 1และอธิบดีกรมสรรพากรออกแบบนโยบายภาษีเครื่องมือปรับโครงสร้างประเทศรับยุค disruption ซึ่งเป็นตอนที่ 2นะครับและเพื่อไม่ให้พลาดการติดต่อนะครับก็อย่าลืมไปกดติดตามช่องทางการออกอากาศของรายการเราที่เว็บไซต์ ThaiPublica Facebook YouTube Apple Podcast Spotify และ Soundcloud นี่คือทั้งหมดของรายการข่าวเจาะพอดแคสต์โดยสำนักข่าวออนไลน์ ThaiPublica โดยรายการของเราในวันนี้ได้รับการสนับสนุนจากธนาคาร CIMB ไทยจำกัดมหาชนวันนี้ผมจิรติขันติพโลลาไปก่อนสวัสดีครับ